และนี่ก็คือหน้าของคุณก่อนที่จะดูคลิปนี้ครับผมคนดูฮะและส่วนนี้ก็คือหน้าคุณหลังดูคลิปนี้จบและซึ่งวันนี้เราจะพาไปสัมผัสประสบการณ์ของเกม Book Heaven Low Play ที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนและซึ่งขอบอกเลยว่าโจ่งแจ้งกันแบบสุดๆครับผมก็ดูฮะแบบที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนอย่างแน่นอนจากคลิปที่แล้วก็คือเราเคยทํามาแล้วและซึ่งคนดูชอบมากบอกพี่ครับพี่อะไรวะเนี่ยพี่เบามาดูอะไรและสำหรับคลิปนี้ก็18บวกครับผมหากดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยครับผมหากพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับผม Let's go บ้านที่11รับต่อบ้านเสร็จรับต่อคืออะไรมาถึงก็เจอเลยนะครับผมก็ดูฮะพี่นี่ไงคนดูบ้านที่11นะครับผมเราเจอแล้วคนดูเราเจอแล้วนะครับผมสำหรับบ้านที่11ซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้เปลี่ยนตัวเลยเพิ่งเป็นแมวมานะครับผมยังได้เปลี่ยนตัวจากการเป็นคนเลยแล้วลองปลอมตัวเป็นแมวไปคนดูค่ะจะว่าใจอ่อนพาเราเข้าบ้านก็เป็นได้ครับผมก็ดูฮะแมวได้โปรดเราเข้าบ้านด้วยได้ไหมเราจะได้แอบดูได้คนดูฮะนี่คือแผนการของเราอยากเลี้ยงแมวจังเข้าไปในบ้านได้เลยง้าคนดูฮะถ้าเกิดมันไม่ได้กัดจะล่อเราแล้วก็มันก็พาเราไปเลี้ยงนะครับผมตอนนี้เรากลายเป็นสัตว์เลี้ยงของบ้านนี่แหละขออนุญาตแล้วกันนะเนียนเข้าบ้านก่อนเลยเนียนเข้าบ้านก่อนเลยแล้วกันโอเคบ้านหลังนี้มันไฮเทคจังวะก็เดอไฮเทคจังวะโอเคตอนนี้เราขึ้นมายังชั้นไหนแล้วก็เดอตอนนี้ยังขึ้นอีกเหรอเหมือนจะมีหลายชั้นมากคนดูแล้วเป็นโอ้บ้านลิฟต์ด้วยคนดูฮะไม่ใช่บ้านแบบอาข้างบนเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับผมก็พาไม่น่าขึ้นมาด้วยกันเหรอไหนละคนต่อการถ้าอยากเห็นแล้วตอนนี้ได้จะเห็นแล้วตอนนี้ไหนวะมีลูกค้าเปล่ามีลูกค้าหรือเปล่าแวะกินน้ำก่อนละกันแวะกินน้ำตอนละกันนะงอกําลังกายงอกําลังกายกินผักแข็งแรงผมกําลังเช็คว่ามันจะได้ผมหรือเปล่าครับผมรัวพังกันแล้วเดี๋ยวเราขออนุญาตขึ้นบนเตียงก่อนละกันนะครับผมถ้าเกิดได้ไปแกจะได้ใช่หรือเปล่าใช่ปะเนี่ยว่าแล้วเชียวเดี๋ยวก่อนทำไรอ่ะว่าแล้วเชียวมันไม่เห็นเราเป็นสัตว์เลี้ยงจริงด้วยคนดูฮะมันก็จะมาล่อเรามันล่อเราเข้าบ้านมาต้องหาทางออกช่วยด้วยครับผมกําลังหนีจากโจรไล่ที่กําลังจะล่อผมจากโจรไล่ตู้เซฟตัวนี้หรือเปล่ามีไหมไม่มีตู้เซฟเหรอตอนนี้ฉันกลายเป็นแมวหล่อแล้วฉันพร้อมจะเข้าไปถ้าอยากก่อก็ใส่ชุดเท่ๆอะไรอ่ะเรื่องลูกค้าเลยอันนี้ลูกค้าหล่อในประเทศตรงไหนเดี๋ยวก่อนนะไม่ต้องใส่ชุดเท่ด้วยเหรอก็ดูครับผมบอกว่าผมจะเจอผีคนดูผมเจอผีเจอผีในบ้านน่ากลัวมากโกนผีไล่โอ้อาหารนี่นาเพชรจะเลี้ยงเก๋อ่ะโอ้โดนแบนโดนแบนเฉยเลยยังไม่ต้องทำอะไรเลยมันจะเอาผมเป็นอาหารคุณดูมันจะเลี้ยงผมเพื่อเป็นอาหารโดนแบนเฉยเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวกันละกันคุณดูว่าขอเป็นคนธรรมดาก่อนละกันเพราะว่าอันนี้แมวจะคิดแล้วเลยไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยนะครับผมเปลี่ยนแป๊บนึงฉันจะร้องเพลงให้ฟังนะหากเธอชอบเพลงนี้แล้วก็ฉันขอเงินหน่อยว้าโอเคคุณดูฮาเป็นอาชีพใหม่ในการเปิดหมวกกันเหรอแบบนี้ก็โอเคนะก็ดูแบบนี้ก็โอเคมากเลยร้องเพลงเลยเอาล่ะจะร้องเพลงให้ฟังนะงั้นได้เลยจัดมาครับผมก็ดูฮะเราเตรียมเงินไว้ก่อนเลยเตรียมเงินไว้ก่อนใครอยากฟังบ้างอ่ะฉันอยากฟังด้วยฉันขอฟังด้วยฉันนะทำไมต้องถือป้ายด้วยทำไมพิมพ์ไม่ได้งั้นล่ะนักร้องเปิดหมวกน่ารักที่สุดก็ดูฮะเป็นยังไงเป็นยังไงครับผมอาชีพนี้ค่อนข้างจะโอเคดีกว่าหาคนตอกเยอะเลยก็ดูดีกว่าอาชีพหาคนตอกเลขตังเยอะเลยก็ดูฮะเว้ยมีเรื่องเงื่อนเลยบ้านนี้ห้ามเข้าเพราะว่าบ้านนี้โง่อะคืออะไรอ่ะคือใครเอาบ้านจีเอ็มเออบ้านเบคอนใครมาติดป้ายหน้าบ้านเบคอนแบบนี้นอนลงฮะผมว่าใช่เลยคนดูบ้านหลังนี้หรือเปล่าหาเลยหลังไหนวะนอนลงใครบ้าวะคนดูหลังนี้เจ้าของบ้านอยู่หลังนี้คนดูฮะอยู่หลังนี้ครับผมแต่เข้าได้ด้วยใช่ปะเนี่ยใช่ปะเนี่ยห้องนอนหรือเปล่าไม่มีนะครับผมไม่มีหาก่อนห้องนี้ไม่มีกันแปลว่าไม่ได้อยู่หลังนี้นะครับผมฮะแปลว่าเขาเป็นทีมเยือนสินะเขาดูไม่ได้ทีมเย่าสินะว่าไม่เจอแล้วนะมันอยู่หลังไหนก็ไม่รู้หายากมากหรือว่าหลังนี้วะเขาดูหรือว่าหลังนี้นะไปนอนก่อนแล้วนะอะรักนะอะเดี๋ยวเขาดูมันออนไลน์เดทติ้งกันผมว่าใช่เขาดูว่าผมว่าหลังเนี้ยผมว่าหลังไอ้ข้างๆเลยเขาดูฮะชัวร์เลยมันค่อนข้างจะแบบว่ามีห้องลงห้องรับแล้วก็ห้องนอนเยอะนะครับผมแต่เราไม่เบคอนนะครับบนนั้นคาใจกับป้ายมากแจก KFC แจกเงินทั้งเงินคุณก็เข้ามาโอ้โหคุณดูอะไรวะเนี่ยถ้าคุณเงินเข้ามาเลยโอ้โหผมบอกแล้วก็ดูหากจะหาแบบที่เต็มระบบแล้วก็แบบนี้แหละคุณดูแต่ขออนุญาตเลยนะคุณดูฮะเอาแค่เงินก็พอละขอแค่เงิน KFC ก็พอแจกอะไรบ้างครับผมอยากได้ของแจกจังเลยแจกอะไรบ้างครับแต่ทั้งเงินนี่ไว้ก่อนเลยไว้ก่อนเลยนะครับผมแจกอะไรบ้างอยากได้อะไรเหรอคะเอาเงินแล้วกันนะ
ขอเงินแล้วกันข้างหลังเงินเยอะมากอุ้ยขอให้เงินเรามาคุณดูใช่ไหมใจดีมากขอเงินแล้วกันโอเคตอนนี้เราก็ได้เงินมาที่เรียบร้อยแล้วคุณดูฮะตั้งหนึ่งปึกครับผมหลายไม่ใช่หนึ่งปึกหลายปึกเลยเป็นล้านก็ได้นะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากๆนะครับลองถามแล้วคุณดูฮะเงินคืออะไรเงินคืออะไรครับผมเงินคืออะไรมาเดี๋ยวพาไปไหนวันนี้เดี๋ยวก่อนนะคือพาไปไหนอย่าพาไปไหนครับผมแปลว่าอยากตกอะไรอ่ะคนแบบนี้เป็นอะไรกันไปแล้วเดี๋ยวก็ดูฮะเป็นอะไรกันไปแล้วอ่ะคนแบบนี้เป็นอะไรกันไปแล้วก็ดูฮะบางทีเราก็ต้องการโลภมันนะก็ดูฮะแต่ว่าแบบนี้มันเมื่อล้มกันเลยเนี่ยปืนอะไรกันเพื่ออะไรกันและส่วนตัวผมคิดว่าหากผมเข้าไปในบ้านแล้วก็ผมไม่รอดจากเจ้าคาปิบาร่านั่นอย่างแน่นอนเพราะงั้นแล้วก็ดูฮะไว้ก่อนเลยก็ดูฮะไว้ก่อนเลยไม่รอดแน่ๆกี้เสียงเบาๆคืออะไรคือใครเป็นอะไรเข้าเซิร์ฟมาปุ๊บเจออะไรก็ไม่รู้เลยก็เดินค่อนข้างน่าสนใจเกิดอะไรขึ้นกับเธออย่างนั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นกับเธอโอเคก็ดูฮะผมว่าผมน่าจะรู้แล้วก็ดูฮะบ้าน22รับตอกว่าก็รู้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นผมว่าใช่เลยก็ดูฮะผมว่าชัวร์ขออนุญาตไปดูบ้าน22ก่อนแล้วกันนะครับผมเนี่ยผมบอกแล้วมันมีขู่ป้ายโฆษณากินเหรอนี่แกคุณดูรับตอกสดๆนะครับผมไม่ก็รับตอกสดๆครับผมขออนุญาตเลยเข้าไปดูเข้าไปดูเลยเป็นยังไงใช่ไหมเนี่ยดูดิเฮ้ยอะไรเนี่ยคุณดูบนเตียงทำอะไรกันได้เดี๋ยวใช่ไหมมาดูใช่ไม่ใช่แล้วแปลกๆแล้วหนุ่มใช่ไหมเนี่ยน้องใช่ไหมเนี่ยขอไปถ่ายสารคดีได้ไหมครับพี่ยายขอไปถ่ายได้ไหมได้ใช่ไหมโอเคแง่ก็ดูบอกแล้วเมื่อแบบเนี้ยมันโคตรขนาดนี้เลยก็ดูด้านแรกก็ดูก็เห็นแล้วผมมาดูด้านมืดของบุ๊กเอเวนโลเพระวังหมามันกัดไหนหมาโอเคมีหมาด้วยเหรอมันหมาปลอมอ่ะดิมันไม่มีชื่อดิมันหมาปลอมนะไอ้หมอนี่ยืนดูป้ายอย่าบอกนะว่าแกสนใจอย่าบอกนะว่าแกสนใจหรือเปล่าถ้าสนใจแล้วก็เข้าไปเลยจะยืนรอตรงนี้จะยืนรอตรงนี้ถ้าสนใจจะไปช็อกไปเลยก็ดูฮะชัดสภาพเลยฉันเห็นตรงนี้ฉันก็ชอบเหมือนกันได้แหละฉันก็ชอบเหมือนกันได้แหละแต่เราก็ลองเข้าดูนะเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่งั้นลองดูเปิดประสบการณ์จะได้แบบเตรียมแอบถ่ายด้วยคุณดูฮะจะได้แอบถ่ายด้วยนะครับผมหน้ารวมมันขึ้นอวตารเนี่ยเขารู้ตัวเป็นเราขออนุญาตเข้าเกียร์คุณดูฮะผมฮะมี2ป้ายก็คือปาร์ตี้บ้าน13กับร้านรับตอกหลัง35คุณว่าเรานั้นควรจะเลือกหลังไหนดีครับผมและแน่นอนฮะคุณดูฮะไป35แน่นอนสิครับผมคุณดูขออนุญาตแล้วกันนะนี่เลยร้านรับตอกเปิดแล้วมันเปิดอะไรก็ไม่ได้คุณดูฮะเดี๋ยวขออนุญาตหามุมแอบดูขออนุญาตหามุมแอบดูแล้วกันนะครับผมขอข้าวห้องข้าวบนได้ไหมคะเหมือนจะมีห้อง VIP ด้วยคุณดูฮะผมอยากแบบปลอมตัวเนียนๆแต่คุณดูขออนุญาตหาทรงผมเนียนๆแล้วกันนี่ได้ปะวะเมื่อคนจะพลุกพล่านมากคุณดูว่าหลังนี้อยู่กันเป็นกระบวนการเลยคุณดูอยู่เป็นกระบวนการเลยเดี๋ยวลองหาก่อนว่าจะมีมุมไหนที่เราสามารถจะแอบดูได้นะครับผมว่าใครอะลูกค้าหรือเปล่าคุณดูลูกค้าหรือเปล่าเข้าไปแล้วลูกค้าเข้าไปแล้วตอนนี้ขออนุญาตแอบดูก่อนแอบดูห้องนี้มีเปล่าดูสิมีไหมห้องไหนเอ่ยโอ้โหหลายห้องเลยคุณดูหลายห้องหลายคนมากนะครับผมหลายห้องหลายคนอย่างตรงนี้ก็มีเหมือนว่าเขาอยู่ประจำห้องกันนะคุณดูฮะว่าห้องใครห้องมันนะครับผมก็คุยกันนะคุณดูตอนนี้ก็คุยกันอันนี้ห้องใครห้องเราเหมือนกันเราจะเซ็ตห้องกันอยู่นะครับผมคุณดูฮะมันก็ต้องมีแบบว่าห้อง VIP ห้องทั่วไปนะคุณดูฮะเหมือนจะกับอาบอบด้วยเลยนะคุณดูฮะดูดิน่ากลัวมากมากกี่บาทคะคุณดูมันดูราคากันแล้วคุณตอนนี้มันดูราคากันแล้วนะห้องนี้คุณดูฮะประเด็นเลยห้องข้างหน้าเนี่ยคุณดูฮะแต่ผมหามุมที่แบบเข้าไปดูแบบจะไม่ได้เลยคุณดูมุมมันแย่มากอ้าวคนหนึ่งราคาเท่าไหร่ครับไอ้หมอนี่มันปัดเลยคุณดูไอ้หมอนี่มันโคตรปัดเลยคุณดูฮะยังอย่างปัดเลยตอนนี้เขายังไม่เห็นเราเพราะว่าเราตัวเตี้ยแล้วคุณดูเขายังไม่รู้ว่าเรามาแอบดูนะครับผมถือว่าโอเคถือว่าคงสอดแนมได้อยู่นะครับผมถือว่าสอดแนมได้เยอะและตอนนี้เหมือนว่าเขากำลังจัดสถานที่กันอยู่นะครับผมฮะเราต้องได้เห็นภาพจะให้ได้เพื่อคนดูครับผมซึ่งเกมนี้มันมีกล้องสองทางไกลด้วยนะฮะมีทั้งผู้หญิงแล้วก็นาตาชาโรมานอฟที่เป็นตัวสอดแนมนะครับผมก็ดูฮะนั่งไงคุณดูฮะรับตอกเอาแต่หญิงครับนะครับผมเขียนป้ายเองฮะตอนนี้เหมือนว่าจะเป็นไม่อยากจะพูดแล้วนะแต่ว่าอะไรกันเนี่ยเกมนี้มันเป็นอะไรไปแล้วคุณดูเป็นอะไรไปแล้วนะครับผมเนี่ยไม่ไหวแล้วนะขอก่อนหามุมไม่ดีต้องส่องดูให้ได้ต้องส่องดูให้ได้ทุกคนเดี๋ยวนักสื่อประชาชนขอตรวจดูละลายแล้วกันนะคุณดูฮะหวังว่าจะเจอลูกค้านะครับผมเหมือนว่าจะมีลูกค้าเข้าไปแล้วแต่ว่าเราไม่รู้ว่าอยู่ห้องไหนเพราะว่าเราหามุมไม่เจอเลยหามุมดูไม่ได้เลยนะครับผมตอนนี้เยี่ยมมาก
ในกรณีที่เลวร้ายสุดก็คือเราต้องพยายามเข้าไปข้างในให้ได้นะเพราะว่าอยากจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงครับผมแต่นั่นแหละคนดูถ้าเกิดเราเข้าไปแบบสุ่ม 4 สุ่ม 5นะครับผมฮะเราก็จะโดนแบนก็ไปได้นะครับผมเหมือนจะดิวกันเสร็จแล้วคนดูฮะไปแล้วตอนนี้ได้แล้วคนดูจังหวะแล้วเดี๋ยวเราขออนุญาตไปหาที่ซ่อมก่อนละกันนะครับผมหาที่ซ่อมก่อนเลยนอนเลยผมเอาเองฮะอะไรอ่ะเสร็จแล้วลงไปข้างล่างกันนะโอเคเหมือนนอนเลยคนดูการโฆษณาแบบนี้มันคืออะไรกันโฆษณาเนี่ยมันคืออะไรกันแต่ผมยังหาห้องไม่เจอเลยคนดูไม่รู้ไปล่อเซิงกันอยู่ห้องไหนนะครับผมตอนนี้มันล่ออยู่ห้องไหนวะห้องไหนวะคนดูฮะหาไม่เจอเลยในกรณีที่เราคือเราต้องเข้าไปข้างในนะครับผมฮะซึ่งมีโอกาสที่เสี่ยงโดนแบนมากเพราะว่าถ้าเกิดเราวิ่งมั่วๆเนี่ยคนดูฮะมันแบบเข้ามาทำไมก็อาจจะแบนก็ไม่ได้นะครับผมเฮ้ยอะไรอ่ะใครค้างอะไรอ่ะมาเลยมันโลเพย์ขนาดนั้นอ่ะโลเพย์อะไรวะเนี่ยคนดูโลเพย์แบบคนไทยอะไรวะเนี่ยมันอยู่ห้องไหนวะอยู่ห้องไหนวะคนดูผมขออนุญาตเข้าไปแล้วกันนะครับผมเอาละคนดูฮะได้เวลาสเตลครับผมก็ดูมันคาใจมันอยู่ห้องไหนกันวะนี่เราต้องพยายามอย่าให้เขาเห็นตัวนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเขาเห็นตัวแล้วก็เราอาจจะโดนแบนออกจากบ้านแล้วก็จะเข้าบ้านไม่ได้อีกนะครับผมนั่นแหละเสี่ยงมากๆนะนี้ห้องนี้ไม่ใช่ลวงรถไม่น่าจะใช่นะครับผมก็ดูลงมาแล้วลงก็ดูขึ้นไปคนหนึ่งมีโอกาสมากที่เราแบบถ้าเกิดเราสวนขึ้นไปเขาจะเจอเราได้นะครับผมต้องหามุมแอบดีๆหามุมแอบดีๆนะครับผมขึ้นไปเลยก็แล้วกันขึ้นไปในห้องนี้ห้องนอนปกติห้องนอนต้องมีนี่ใช่ไหมห้องน้ำล่ะตู้เสื้อผ้าไม่น่าจะมีตู้เสื้อผ้าหรอกนะไม่น่าจะมีตู้เสื้อผ้าหรอกนะก็ดูฮะมันก็จะแปลกไปนะครับผมโอเคห้องนี้มีการจัดด้วยอย่างสวยงามนะครับผมโอเคนี่ไงก็ดูห้องสาวหรอห้องนี้ล่ะเป็นห้องน้ำนะครับผมหรือมีห้องลับวะก็ดูไม่น่าจะใช่ห้องนี้นะครับผมห้องนี้ก็ไม่ใช่นะครับผมไม่เจอแล้วมันอยู่ไหนกันวะก็ดูห้องลับหรือเปล่าห้องนี้ล่ะห้องนี้มีคนเฮ้ยเดี๋ยวโดนเบนหรือออกก่อนหนีก่อนหนีก่อนแล้วลองขอเขาตรงๆเลยคุณดูฮะขอไปถ่ายทำอุ้ยตัวอะไรอ่ะสายลับอุ้ยผมว่าผมรู้แล้วคุณดูฮะว่ามันอยู่ห้องไหนกูรู้เลยตอนเนี้ยถึงว่าเราหาไม่เจอคุณดูตอนนี้ถือว่าชัวร์เลยคุณดูฮะเอลข้างบนเลยขอไปถ่ายสารคดีได้ไหมอ่ะขอไปถ่ายได้ไหมได้หรือเปล่าได้ไหมครับได้ค่ะโอเคสวยเลยคุณดูฮะดีได้เวลาแล้วคนที่เราจะต้องขึ้นไปข้างบนกันนะครับผมก็เดี๋ยวมันจะพาเราไปห้องนะคนดูฮะซึ่งมันจะล่อเราไม่ไปนะครับผมแล้วขอไปทางอุ้ยมันแต่งตัวยังไงคนดูตาดำแบบนี้ผมอยากแต่งมันได้บ้างจังขอยากขึ้นไปดูแล้วกันนะฮะคนดูห้องข้างบนมีไหมโอ้โห oh my god สุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆกูมาเจออะไรวะเนี่ยหมอไม่อยากเชื่อเลยว่าสิ่งที่เห็นตอนนี้มันคือเรื่องจริงว่าผมได้มาเจอฉากแบบนี้จริงๆภายในเกมดีผมไม่รู้ว่าต้องเซ็นเซอร์หรือเปล่าแต่ว่าผมเห็นสิ่งที่กูไม่ควรจะเห็นสุดๆไปเลยนะครับผมบอกเลยว่าอันตรายมากๆได้คอนเทนต์แล้วถ่ายแป๊บไอ้หมอนี่มันคิดเหมือนกันเราเลยคุณดูฮะมาถ่ายคอนเทนต์มึงถ่ายคอนเทนต์เหรอเนี่ยอ่ะเอาบ้ายุบแล้วแต่อย่างน้อยเราก็ได้เห็นแล้วคุณดูฮะได้รู้แล้วว่ามันทำอย่างนั้นจริงๆนะคุณดูมันมีห้องลับด้วยแล้วประเด็นก็คือมันทำกับกระบวนการด้วยนะครับผมMy God น่ากลัวมากได้คลิปไหมแกเมื่อกี้ได้หรือเปล่าได้คุณดูได้เหมือนกันใช่ไหมก็ได้เหมือนกันใช่ไหมโอ้คุณดูว่าก็ตามนั่นแหละคุณดูว่าบอกแล้วว่าเกมเนี้ยมันก็อย่างนี้คุณดูว่ามันภาพมันน่ากลัวเกินไปงั้นเธอนอนนี่นะไปไหนมาอุ้ยอย่าบอกนะคุณดูฮะมันมีที่อื่นอีกเหรอมีห้องอีกเหรอคุณดูฮะแต่บ้านยุบไปแล้วนี่ขอย้อนไปตามหากันแล้วกันคุณดูขอย้อนไปตามหากันแล้วกันผมว่าหลังนี้แน่คุณดูฮะชื่อมิ้นด้วยเหมือนจะมีคอนโดด้วยนะครับผมลักซ์ซูรี่อพาร์ตเมนต์นะฮะคุณดูน่าเหมือนว่าที่หลังนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราขอเข้าไปดูก่อนละกันนะครับผมคุณดูวิธีเข้าไปถ้าเกิดบ้านล็อกเกตว่าน้องๆบอกพี่ครับมันใช้เตียงในการเข้าไปได้นะหากเราวางเตียงแล้วก็เราจะสามารถเข้าไปได้โอ้ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมแต่อะไรท่อนล่างคืออะไรท่อนล่างคืออะไรเดี๋ยวก่อนหนีก่อนเลยเดี๋ยวมันจะแบนผมเดี๋ยวมันจะแบนผมขออนุญาตย้ายโดยด่วนก่อนที่จะโดนแบนก่อนที่โดนแบนย้ายไปไหนได้บ้างไม่ได้ตลาดเลยเหรออ่ะโดนแบนโดนแบนลุกลงมาเลยโอ้มันย้ายไม่ทันนะครับผมก็ดูว่าเสียดายมากกะว่าจะแอบดูต่อก็ว่าจะแอบดูต่อจบเลยโอ้จบเลยก็ดู My God มันปิดม่านหมดเลยดูไม่ได้เลยก็ดูว่าจบเซตเลยเอาว่าเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้กันก็ดูฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสัปดาห์นี้บ๊ายบายครับผมอยากให้ทำอีกหรือเปล่าก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันก็ดูซึ่งบอกเลยว่าก็อย่าเจ็บก็ดูว่าแบบนี้อาจจะไม่เหมาะสำหรับเด็กนะครับผมสามารถโลเพมันแบบที่ผมเล่นก็ได้หรือว่าแบบนี้ผมว่าไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ก็ดูฮะคลิปนี้ก็ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย